ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันจริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุณีจึงอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้